สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็อยู่กับพี่โอพูดิก้านะครับวันนี้ก็มาคนเดียวเลยนะครับวันนี้เรามีหัวข้อพิเศษนะก็คือเราจะไปตามติดชีวิตนักเขียนกันนะว่า1วันเขาทำงานกันยังไงนะนักเขียนที่เราจะไปตามติดในวันนี้เขาก็คือพี่วานน้ำเงินนั่นเองนะครับพี่วานน้ำเงินก็จะเป็นคนเขียนนิยายเรื่องพามคนรับจ้างตายเนาะเดี๋ยวเราต้องหาก่อนว่าพี่วานน้ำเงินเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าเราสืบทราบมาว่าเขานั่งกินข้าวแล้วก็คุยงานกับบก.ไปด้วยอยู่แถวๆนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่านักเขียนตอนทำงานเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับ10นาทีผ่านไปอยู่ไหนนี่มันมุมกล้องดอลลี่นะครับนั่นเราเห็นคนคุ้นหน้าแล้วฮะโหแล้วตอนนี้นะครับทั้งสองคนก็กำลังคุยงานกันอย่างออกรถนะอันนี้สวัสดีครับอันนี้ก็คือพี่วานน้ำเงินสวัสดีค่ะนะครับอันนี้กำลังคุยงานกันอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะกำลังคุยอ๋อเรารบกวนใช่ไหมใช่ครับจริงๆปกติจะคุยกันในตึกบูริก้าเลยคุยเรื่องอะไรกันอยู่ฮะก็กำลังคุยงานหลักพี่วานน้ำเงินเลยค่ะคุยพามกันอยู่ทิศทางของพามเล่มต่อไปว่าจะเป็นยังไงพี่ลงมาทำไมครับตอนนี้เป็นบรรณาธิการของพามคนรับจ้างตายรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ทำร่วมกันก็รู้สึกดีเราสองคนดูอ้วนขึ้นทุกวันมันนั่งคุยกันแบบนี้ปกติพี่วานน้ำเงินทำงานที่ไหนครับจริงๆพี่นี่ว่างตรงไหนพี่ทำตรงนั้นเลยนะบางทีก็ในออฟฟิศบางทีก็ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยยังยกขึ้นมาเขียนเอ๊ะคิดภาพออกเขียนต่อในรถอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับไอเดียตอนนั้นค่ะแต่ขอที่สงบหน่อยประมาณนั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่วานน้ำเงินนะครับกับพี่นนท์เขาทำงานกันต่อไปดีกว่าครับคุยงานกันเสร็จแล้วนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้เข้มข้นไหมครับคุยก็วันนี้ก็โอเคค่ะได้อะไรไปทำเป็นการบ้านหลายอย่างครับพี่วานน้ำเงินทำต่อครับเดี๋ยวจะไปลอยอังคารค่ะเดี๋ยวเราจะลอยอังคารนะคะวันนี้ลอยอังคารตอน ปัญหาของน้องๆที่เป็นสายเขียนนิยายนั่นเองนะฮะอย่างที่เราบอกนะวันนี้เราจะตามติดชีวิตนักเขียน1วันเต็มอ่าแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะถ่ายลอยอังคารเรานั่นเองก็คือโต๊ะพี่เองนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในรายการกันครับผมงานที่เรื่องชื่อค่ะก็ผลงานปัจจุบันเขียนมาหลายปีแล้วค่ะเรื่องนี้ก็คือพามคนรับจ้างตายนะคะกับสำนักพิมพ์โพลิก้าทำยังไงทำเวอร์ชันนิยายเป็นเวอร์ชันนิยายนะคะโอ้โหพี่โอ๊คโอ้โหเตรียมพร้อมมากมากเลยหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าผลงานเรื่องพามคนรับจ้างตายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้พี่วันเงินพูดสั้นๆเด็กหนุ่มคนนึงนะคะนี่เด็กหนุ่มหมวกแก่นที่ชื่อว่าพามเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นอมตะโดยที่เขาจะไม่ตายทุกครั้งที่เขาตายเนี่ยคือเขาจะได้นอนเขาก็จะแสวงหาความตายไปเรื่อยเพราะว่าเขาอยากนอนใช่เขาอยากนอนเขาจะขี้เกียจนิดนึงแต่ละเรื่องมันก็จะบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแสดงว่าความสนุกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของคดีที่พามต้องไปเกี่ยวข้องเพราะเขาจะต้องไปแลกความตายใช่แต่จริงๆแล้วพออ่านไปสักพักสิ่งที่มันทำให้เราหยุดอ่านไม่ได้คือเสน่ห์ในตัวของพามเพราะว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความลับคือเราเหมือนเราจะรู้จักเขาแต่เขาจะค่อยๆเผยความลับทำให้เราอยากลุ้นติดตามไปกับเขาว่าเฮ้ยอะไรมันจะค่อยๆเผยเรื่องราวของเขาคดีที่เขาเจอจะเป็นยังไงแล้วเขาจะแลกความตายสำเร็จหรือเปล่าจิงเกิ้ลเนี่ยนักกดจิงเกิ้ลของเราเนี่ยชอบซึ่งวันนี้จริงๆแล้วพี่วานน้ำเงินไม่ได้แค่มาโฆษณาตัวเองแต่เราจะมาแบบว่าน้องคนไหนที่มีเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับไซส์เขียนนิยายเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีโครงการประกวดของพูนิก้าร่วมกับลิสอะไรแต่ว่าปัญหาเป็นดีเทลเล็กน้อยที่คนเขียนนิยายคนมักจะเป็นกันอะไม่ว่าจะเป็นคิดเรื่องไม่ออกทำยังไงเรื่องมันจบไม่ลงออกทะเลใช่หรือว่าประมาณนั้นเลยปัญหาเขียนไปแล้วตันขี้เกียจเขียนเราต้องรีบเราต้องใช้เงินเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ตอนนี้นะคะอันนี้ตอนนี้นะครับก็จบรอยอังคารแล้วนะพี่วานน้ำเงินรู้สึกเป็นไงไหมค่ะโอเคก็วันนี้ก็สนุกมากค่ะได้คุยกับน้องๆด้วยแล้วก็ได้ตอบปัญหาน้องๆก็ดีนะน้องๆจะได้เอาไปไว้เขียนประกวดฟิกกันรอบนี้อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะพี่วานน้ำเงินเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวพี่วานน้ำเงินไปไหนต่อก็ยังมีงานอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งคุยกับบก.ไปก็เดี๋ยวจะทำงานต่ออีกหน่อยพูดดูดีเดี๋ยวไปกินแหละคือบางทีพี่กูก็ยั่วมากเลยกินข้าวตลอดเลยอ่ะอันนี้ถ่ายคือหิววันๆของใช่ครับ
ันนี้คือวันต้องมาทำอะไรแบบนี้วันต้องมาดูพี่กุ๊กกินเนี่ยหิวแล้วด้วยสรุปวันนี้ได้อะไรที่เป็นสาระของพี่วานน้ำเงินป่ะเยี่ยมแสดงว่าสร้างภาพแสดงว่าสร้างภาพเล่นเล่นค่ะก็ตั้งใจทำงานกว่าพวกเราอันนี้คือเสร็จจากนี้เดี๋ยวพี่วานน้ำเงินก็จะไปหาอะไรกินเอาความจริงแต่ความจริงเอาไปหาอะไรกินค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยทำงานต่อจ้ะก็จบงานวันนี้แหละจบงาน1วันของพี่วานแล้วจ้ะค่ะพี่วานต้องเงินฝากถึงน้องๆที่อยากจะก้าวเข้ามาเป็นนักเขียนนิยายหน่อยว่าเขาต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอกับอะไรบ้างครับได้เลยก็จริงๆ1วันของนักเขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรือว่าง่ายเกินไปนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำกันบ้านเยอะๆอ่านหนังสือให้มากๆแล้วก็ถ้าอยากเขียนอะไรก็ตามแต่ให้เริ่มต้นเลยเราอย่าไปกังวลอะไรมากเขียนด้วยความรักในการเขียนค่อยๆพัฒนาตัวเองดูหนังหรือว่าอ่านหนังสือเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีคลังคำมากขึ้นเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือโครงเรื่องหรือว่าการเขียนนิยายต่างๆเนี่ยบางครั้งอย่างที่เห็นเนาะในแต่ละวันของพี่คุยกับบก.ด้วยก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่สามารถปรึกษาหรือคุยได้ก็ลองคุยดูนะคะอยากให้ทุกคนสู้ๆสุดยอดมากครับครับโอเคครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลากับน้องๆไปก่อนนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีด้วยนะครับ